ุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองวันนี้เราได้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของการทำงานในชุมชนกรุณามาให้พวกเราฟังวันนี้เราอยู่กับพี่เจนจิราโลชาที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่ชุมชนกรุณาแม่สวยจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับพี่เจนครับสวัสดีครับพี่เจนครับสวัสดีค่ะพี่เจนแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้ทราบหน่อยครับว่าพี่เจนเป็นใครมาจากไหนยังไงครับค่ะชื่อเจนค่ะเจนจิราโลชานะคะก็ตอนนี้ก็ทำงานอิสระอยู่ค่ะแล้วก็หลักๆ ก็ช่วยงานทาง Peaceful Day เนาะจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะให้กับคนที่สนใจแล้วก็ชวนให้คนทำสมุดเบาใจเนาะเพื่อเตรียมตัวเองแล้วก็รวมไปถึงคุยเรื่องการอยู่ดีและตายดีส่วนในพื้นที่ที่เชียงรายพี่เจนทำชุมชนกรุณาค่ะในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อให้คนเข้าใจเรื่องคอนเซปต์เรื่องการอยู่ดีและตายดีค่ะชุมชนแม่สวยนะครับที่เชียงจังหวัดเชียงรายอยากจะทราบสักนิดหนึ่งครับว่าพี่เจนเข้าไปทำได้ยังไงเริ่มต้นยังไงครับตอนไปทำงานที่ชุมชนก็ต้องเริ่มจากว่าพี่เจนเนี่ยค่อนข้างสนิทเนาะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆที่โรงพยาบาลแม่สวยค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็เป็นที่ปรึกษาด้วยเนาะแล้วก็พี่เจนก็มีกระบวนการเรียนรู้ต่างๆพี่เจนก็ไปช่วยอบรมให้คนที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เวลาที่จะเข้าไปทำงานในชุมชนเนี่ยค่ะมันเหมือนกับพี่เจนไปอยู่กรุงเทพมา20ปีเนาะก็ถึงคนในชุมชนจะรู้จักเราก็จริงค่ะแต่ก็รู้จักเราในนามลูกหลานคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรแล้วก็พี่เจนก็สนใจทำงานชุมชนเนาะก็ไปขายไอเดียให้กับพี่ๆที่โรงพยาบาลก็พี่ๆโรงพยาบาลก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เหมือนเป็นประตูให้เราพาเราไปรู้จักคนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเข้าสู่ชุมชนได้ง่ายค่ะพี่เจนก็เลยทำงานร่วมกับพี่ๆที่โรงพยาบาลที่ทำงานชุมชนอยู่แล้วแล้วก็เลยเอาเครื่องมือที่ตัวเองมีไปมอบให้กับชุมชนของเราพี่เจนทำยังไงบ้างครับกระบวนการที่เราทำผู้คนก็แรกๆก็ขอรายชื่อพี่ๆอสมจากพี่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็โทรไปแนะนำตัวค่ะแล้วก็เข้าไปคุยที่บ้านเนาะว่าพี่เจนตั้งใจจะทำอะไรบ้างครั้งแรกที่พี่เจนอยากทำก็คืออยากจะรู้จักว่าในชุมชนของเราเนี่ยค่ะคิดหรือรู้สึกยังไงหรือว่ามีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากลงพื้นที่สำรวจเนาะทุกหมู่บ้านในตำบลเริ่มจากในตำบลที่พี่เจนอยู่ก่อนค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์อสม.พระสงฆ์เนาะผู้ป่วยติดอยู่ที่อยู่ติดบ้านติดเตียงเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยค่ะว่าเขามีระบบการดูแลกันยังไงบ้างก็พยายามถามให้ครอบคลุมแล้วก็หลากหลายครบทุกมิติเนาะก็ค้นพบว่ามีคริสต์ศาสนามาช่วยได้นะมีซิสเตอร์เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าแบบอ๋อชุมชนเราก็มีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งพบว่าโรงพยาบาลเชื่อมกับอบต.นะคะมีโปรเจกต์ไปดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจนก็รู้สึกว่ามันเป็นระบบที่ดีแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยก็ได้รับการฟรีแล้วก็การเยี่ยมทุกเดือนอะไรค่ะในชุมชนของพี่เจนเนาะคือในชุมชนเขาก็จะมีระบบในชุมชนอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วพี่เจงที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานี่ก็คือเพื่ออะไรครับคือที่เข้าไปดูอันดับแรกก็ทำให้เรารู้ที่มาที่ไปบริบทของของชุมชนที่เราอยู่นะคะแล้วก็พี่เจงก็ทำเป็นลิสต์รายชื่อค่ะว่ามีระบบการดูแลยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าใครติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยค่ะก็ในนั้นก็มีเบอร์โทรเพื่อให้เชื่อมต่อกันได้ก็คนเพราะว่าทุกหมู่บ้านนะแทบเกือบทุกหมู่บ้านอ่ะก็จะมีช่างตัดผม
ที่รับอาสาไปช่วยตัดผมอให้ืผู้ป่วยมติดบ้านติดเตียงอะไรอย่างเงี้คยรคั่บะผมซึ่คงรเขัาบก็จะได้อ๋อรู้ว่าถ้าเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วพบว่าผู้ป่วยแบบผมยาวคเขราับก็สามารถให้เบอร์แล้วก็ติดต่อให้ไปช่วยดูแลกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ในภาพเนี้ยก็ทำให้พี่พอได้ข้อมูลเสร็จเนาะพี่เจนก็คืนข้อมูลให้กับอสม.เนาะครับให้กับพระในชุมชนแล้วก็คืนข้อมูลให้กับโรงพยาบาลด้วยเพื่อให้เขาเห็นภาพรวมด้วยกันว่าตอนเนี้ยในชุมชนเราแบบอยู่ระดับไหนแล้วเราดูแลกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่เจนทำเนาะอืครับมครับหลังจากที่พี่เจนได้ข้อมูลมาแล้วแล้วพี่เจนเอาข้อมูลไปให้กับทางผู้ทํางานแล้วทางโรงพยาบาลทางชุมชนทางอสม.แล้วแล้วส่วนตัวพี่เจนเองนี่ทําหน้าที่อะไรต่อไปครับก็คืนข้อมูลเสร็จพี่เจนก็ชวนเขาทำเรื่องสมุดบาวไซอืเนาะมอืมคือมันต้องเล่าก่อนว่าพี่เจนอ่ะมีความฝันที่อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสมุดบาวไซนะคือมันเหมือนการเตรียมตัวค่ะแบบทำแอดวานซ์แคร์แพลนได้ทบทวนตัวเองเนี่ยค่ะครัคบืผอมมันเป็นความเชื่อของพี่เจนว่าถ้าทุกคนได้ทำสมุดบาวไซเนี่ยมันจะทําให้การจัดการในครอบครัวง่ายระบบโรงพยาบาลเนี่ยจะลดภาระแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเยอะมากลดความขัดแย้งในครอบครัวมันพี่เจนคิดว่ามันแก้ปัญหาได้หลายอย่างพี่เจนก็มีความฝันแบบนี้ดังนั้นในชุมชนเนี่ยพี่เจนก็เลยขับเคลื่อนโดยการแบบชวนคนในชุมชนทําเรื่องสมุดบาวไซเนาะซึ่งครับการที่จะทําให้ชุมชนรู้ว่าเรามีสมุดบาวไซแล้วมีไปเพื่อนอะไรเนี่ยพี่เจนก็ต้องทำสองฝั่งเมื่อพี่เจนบอกว่าพี่เจนจะไปอบรมให้ชาวบ้านผู้สูงอายุใช่ไหมพครีั่บเจผนมก็จะชวนพี่ที่โรงพยาบาลไปด้วยอืมมันทำให้โรงพยาบาลเนี่ยแอคทีฟแล้วก็เตรียมระบบพาลิทีฟเนี่ยเพื่อรองรับว่าอ๋อเนี่ยถ้าเราไปพูดแบบนี้กับชุมชนโรงพยาบาลเราก็ต้องมีระบบรองรับเนี่ยค่ะการทำแบบนี้มันทำให้แบบเป็นเหมือนแอคทีฟเนาะทั้งระบบโรงพยาบาลแล้วก็ระบบชุมชนเนี่ยค่ะอืมคือมันทําให้โรงพยาบาลกระตือรือร้นไปด้วยในส่วนหนึ่งนะคะอืมคืออยากทราบจากพี่เจนอย่างหนึ่งครับว่าสมุดเบาใจชื่อของเราก็ดูเป็นแบบสมุดเบาใจชื่อมันดูเบาๆนะครับแต่จริงแล้วเรื่องที่เราต้องไปคุยเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องหนักเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ๋ความตายอการเตรียมตัวหนกัากรที่มเขาากจะเอายังไงกับชีวิตระยะสุดท้ายเนี่ยมันยากไหมครับทีค่เร่าะไปคุยกับเขาชาวบ้านคือต้องขอบคุณพี่ที่ทำ palliative care ที่โรงพยาบาลแม่สวยเนาะครับก่อนหน้านั้นแกเรียนเรื่องผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ครับแกก็เริ่มชวนผู้สูงอายุเนี่ยคุยเรื่องคิดยังไงเกี่ยวกับความตายก่อนที่พี่เจนจะกลับมาอยู่บ้านนะมันก็เลยทำให้พี่เจนกับพี่เขาเนี่ยไปทำงานรอบสมุดเบาใจเนี่ยง่ายขึ้นเพครารัะบว่าชาวบ้านเนี่ยถูกปูความรู้เรื่องแบบคิดยังไงเกี่ยวกับการตายไปละครับแล้วพอรอบนี้ที่พี่เจนเข้าไปเนี่ยก็ชวนคุยก็เอาง่ายๆนะถ้าชาวบ้านบ้านเราเลยนะครเขับาไม่ค่อยกลัวตายอไมื่ได้มกังครัวบลเรื่องการตายครับเอาจริงๆก็เหมือนจะไม่ยากนะครับจริงๆที่เขากลัวเจ็บปวดทรมานอกลืัวเป็นมภาระให้กับลูกหลานแต่เขาเห็นว่าการตายเนี่ยเป็นความธรรมดามากทุกคนต้องตายแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่ามันโอเคอ่ะครับถ้าจะไม่อยู่ถ้าจะไปแต่ที่เขากลัวคือต้องแบบติดเตียงมากกว่าต้องเป็นภาระลูกหลานอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่ถามดูนะคนพบว่ากลับทําง่ายขึ้นกลับทําแต่เขาเข้าใจว่าเขาจะต้องเตรียมตัวแต่ให้เขาเขียนเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งเคพรราัะบว่าชาวบ้านเขาจะไม่กล้าเขียนอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะทั้งไม่มั่นใจแล้วก็กลัวว่าเป็นการผูกมัดอะไรบางอย่างด้วยอย่างเงคี้รัยบค่คะรับครับมันก็จะยากอีกแบบหนึ่งมันก็มีความเชื่อบางอย่างที่หนึ่งก็คือความเชมื่อก็ทําให้เขาเหมือนกับเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตายอยู่พอสมควรหมายถึงว่าเตรียมใใชจ่ได้ค่ะเตรียมพร้อมแต่จะให้เขียนลงไปเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็เหมือนกับว่าเราไปผูกพันสัญญาหรือว่าไปในมันจคะวามแกค้ิดไแดบ้บจไะหมน่าอะกไรลัวอย่าหงรืเงอีเ้ปยล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วใชถ้า่เป็นอย่างนั้นแล้วพี่เจนดูแลเรื่องนี้ยังไงครับก็ในนั้นพวกพี่เจนก็จะให้ยกมือค่ะว่าใครคิดว่าตัวเองอยากจะใส่ท่อเจาะคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครคิดว่าอยากจะ
เสียชีวิตที่บ้านที่โรงพยาบาลก็ถามเพื่อให้เขาได้เช็คตัวเองเนาะแล้วก็บอกว่าอยากเขียนไหมถ้าไม่อยากเขียนก็ต้องไปคุยกับลูกหลานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขียนแล้วมันมีข้อดียังไงแล้วถ้าไม่เขียนคุณต้องทำอะไรทำยังไงเพื่อให้คุณได้ตามที่คุณปรารถนาก็เน้นย้ำแบบนี้ไปแต่ก็คนเพราะว่าก็มีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งก็เขียนมาส่งเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่บอกว่าดีนะแต่รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาหรือแบบขอไปปรึกษาลูกหลานก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนก็จะได้เขาก็จะได้องค์ความรู้แล้วก็เหมือนกับเราก็จะได้สิ่งที่เขาคิดรู้เห็นสิ่งที่เขาคิดในเบื้องต้นใช่ใช่ที่สำคัญค่ะการไปแนะนำเรื่องสมุดเบาไซเนี่ยมันเชื่อไปเชื่อมโยงด้วยว่าเป็นการแนะนำให้ผู้สูงอายุแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าที่โรงพยาบาลแม่สวยเนี่ยมีระบบ palliative care มีการดูแลแบบประคับประคองนะเขาไม่ต้องกลัวเลยในช่วงนั้นถ้าเขาจะเจ็บจะปวดจะมีหมอเอายาช่วยแล้วก็ลดความเจ็บปวดให้เขาถ้าเขาอยากจะกลับไปตายที่บ้านถ้าเขามีเจตจำนงแบบนี้แล้วหมอรู้เนี่ยหมอจะช่วยให้เขาตามปรารถนาถ้าหมอรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็จะทำให้เขาอุ่นใจมากขึ้นว่าอ๋อโรงพยาบาลมีสิ่งนี้นะเพราะว่าจากเดิมทีคือมันเหมือนเขาไม่มีทางเลือกเนาะเขาจะต้องรักษาตามระบบแต่นี้เขาแบบอ๋อถ้าเป็นแบบนี้เขามีทางเลือกนะที่โรงพยาบาลแม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเอากระบวนการที่ทำสมุดใบเอาใจเข้าไปทำงานร่วมกับโรงพยาบาลแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพูดถึงในเชิงโรงพยาบาลนะพี่คิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยค่อยๆสร้างระบบที่รองรับนี้ขึ้นมาพ่อเพื่อนพี่เจนค่ะก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนาะแล้วก็พี่เจนก็แนะนำให้ทำสมุดบอนไซท่านก็น่ารักมากท่านก็ทำแล้วก็ช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่ท่านไม่สามารถจะปัสสาวะออกได้ค่ะก็อยากให้โรงพยาบาลช่วยแต่ว่าไม่อยากทำอะไรที่มันมากกว่าช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนะคะพี่เจนก็ให้ถือสมุดเล่มนี้ไปที่โรงพยาบาลเนาะหมอก็น่ารักมากแล้วก็ช่วยทำให้พ่อเนี่ยปัสสาวะออกแล้วก็พ่อก็เขียนเจตจำนงชาร์ตว่าอยากจะตายที่โรงพยาบาลหมอก็ให้อยู่ห้องพิเศษแล้วก็ดูแลจนพ่อเสียชีวิตตามที่แต่ในโรงพยาบาลตามที่พ่อปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่มีเสียงว่าแบบไม่รักษาแล้วมาโรงพยาบาลทำไมอะไรเงี้ยจะไม่มีเสียงแบบนี้ทำให้พี่เจรู้สึกก็มั่นใจที่อย่างน้อยเนี่ยโรงพยาบาลก็อะไรเดียเหมือนตอบสนองเนาะนโยบายแบบนี้แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนแบบนี้มันทำให้หมอพยาบาลค่อยๆทำแบบนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจด้วยเนาะว่าเขาเลือกได้แล้วก็ที่สุดแล้วเคสที่เป็นจริงครับค่ะก็คือได้ประโยชน์ไปอยู่ที่คนไข้ด้วยใช่ใช่ค่ะพี่เจนก็แฮปปี้มากที่แบบพ่อได้ตามที่วางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แบบในครอบครัวมันฟูลฟิลแล้วไม่ติดค้างข้างหลังที่แบบเราทำไมเราทำแบบนี้กับพ่อไม่ทำแบบนี้กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนทุกคนรู้ว่าแต่ละคนต้องการอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนเราจะเจอปัญหาหลายๆครั้งที่แบบว่าพ่อเราพยายามรักษาพ่อแล้วก็รู้สึกผิดจังเลยที่ทำไมเราจะยื้อหรือไม่ยื้อหรือจะเอายังไงไม่รู้จะเลือกอะไรใช่แต่นี้มันเป็นการที่เราได้คุยกันก่อนแล้วเราเตรียมพร้อมไปค่ะก็โรงพยาบาลก็เอื้อด้วยใช่แล้วก็รวมไปถึงพี่เจเนี่ยอบรมให้ผู้สูงอายุเนาะในชุมชนนะคะแล้วก็อบรมผู้ป่วยไตระยะสเตจ4สเตจ5ซึ่งปลายทางคือเขาอยู่แล้วว่าแบบพอเขาไม่ฟอกไตเนี่ยถึงจุดนึงเขาก็จะวันใดวันหนึ่งเขาต้องถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยค่ะพวกพี่เจก็ให้เขาได้เตรียมตัวเนาะแล้วก็รวมถึงอบรมอสมให้อสมรู้ว่าโรงพยาบาลมีระบบนี้นะแล้วก็ถ้าคุณเห็นผู้ป่วยในชุมชนที่คุณรู้ว่าเขาน่าจะอยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยให้แจ้งโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลจะเข้าไปซัพพอร์ตได้ทันเวลาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราจะทำทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุอสมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อบรมให้กับคนที่โรงพยาบาลด้วยเงี้ยค่ะพยายามทำให้กว้างที่สุดเพื่อที่จะแบบให้เราสามารถเอื้อกันได้อย่างนี้เนาะเหมือนกับแต่ละฝ่ายแต่ละคน
โรงพยาบาลอสม.ชุมชนแล้วก็ตัวครอบครัวผู้ป่วยเองก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะผ่านคต่ัะวเครื่องมือนี้นะครับสมุดเบาใจใช่ใช่ค่ะพี่เจนมาทำงานตรงนี้ได้กี่ปีแล้วครับพี่เจนได้2 ปีแล้วนะสองปีสอทงี่ผป่านีมาเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับในตัวพี่เจนเองครับที่ได้กลับไปทำที่ชุมชนบ้านเราบ้างนั้นเถอะสำหรับตัวพี่เจนเองเนี่ยก็จากเดิมทีเราเป็นคนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็ครัพบอที่จะต้องไปทำงานในชุมชนเนี่ยอย่างแรกที่พี่เจนได้เรียนรู้เลยเนาะก็คือการเคารพสิ่งที่คนในชุมชนคิดแล้วก็เชื่อครเนัาบะแล้วก็บริบทสังคมก็สำคัญเนาะคบราังบทีเราคิดว่าสิ่งนี้ดีอ่ะสมุดเบาใจดีแต่บางทีมันก็อือาจจะมไม่เหมาะเวลาไม่ใช่เวลาสำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะพี่เคจรันบก็คิดว่าเรามีหน้าที่แค่นำเสนอแล้วก็บอกเงี้ยค่ะแล้วก็พอถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิด impact อะไรอย่างเงี้ยพี่เจนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์ในอนาคตไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังไงการทำในงานในชุมชนนะคะต้องมีอะไรอย่าต้องมีกัลยาณมิตรเนาะพี่เจนก็ครรัู้บสึกวค่ารับพี่ๆที่โรงพยาบาลแม่สวยเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีทั้งซัครพับพผอมร์ตแล้วก็ให้ข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ทําให้งานของเราเนี่ยมันไปได้เพราะว่าจริงๆพี่เจนโนเนมมากในชุมชนเพิ่งกลับมาคอยรู่ับบ้านได้2 ปีอะไรอย่างเงี้คยรัคบ่ะถ้าไม่มีพี่ๆเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรเนี้ยค่ะพี่เจนก็จะทํางานได้ยากเนาะครับผมก็รู้สึกว่าการที่เราแบบมีเพื่อนร่วมทางแล้วก็ร่วมความคิดความเชื่อไปด้วยกันเนี่ยมันก็ทั้งอุ่นใจแล้วมันทําให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับเอ็มพี่เจนบอกว่าฝันว่าอยากจะให้คนทุกคนได้ใช้สมุดเบาใจตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างครับสำเร็จตามความต้องการหรือยังครับตอนนี้ทำอะไรเดียค่อยๆทำไปนะครคั่บอยๆทำไปในชุมชนพี่เจนมีในตำบลเนี้ยค่ะมีครทัั้บงหมด13 หมู่บ้านเพิ่งครทับำได้8 หมู่บ้านโอ้ก็ยังจะค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยโค่ะหแล้วก็ครับจริงๆก็ขยายไปที่ตำบลอื่นด้วยนะคะครับแล้วครกั็บคือมันก็เป็นเรื่องใหม่มากในสังคมไทยเนาะที่จะให้คเขราับแบบมาคุยเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแคล้รวับก็ก็ค่อยๆทำไปอะค่ะแล้วก็ถึงเวลาถ้ามันจะเกิดดอกเกิดผลพี่เจนก็เชื่อว่ายังไงมันก็มีประโยชน์เนาะครับค่ะพี่เจนมองแลเห้็วนก็อุสปนุสกรรคค่ะสนุกอเว๋อลาที่สนทำครับผมครัคบ่ะมองเห็นอุปสรรคอะไรในการทำงานกับชุมชนบ้างครับอุปสรรคหลักๆเลยนะก็สมุดเบาใจมันเป็นลายลักษณ์อักษรการที่เขาจะต้องเขียนเนี่ยสำหรับวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะชาวบ้านที่แบบผู้สูงอายุซึ่งเขาไม่มั่นใจในการเขียนของเขาอยู่แล้วเนี้ยค่ะครับครับมันก็ยากนะคะครับแต่ถ้าเราไม่บอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเขาสามารถคุยกันได้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะแต่ทีนี้มันก็ยากเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะรู้สึกตัวเองไม่มีอํานาจในการตัดสินใจเขาจะบอกว่าแล้วแต่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกเนาะครับซึ่งพอแล้วแต่ลูกเนี่ยถึงเวลาจริงๆที่ลูกตัดสินใจเนี่ยลูกก็ตัดสินใจลําบากค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงให้แบบให้ตามที่พ่อแม่ปรารถนาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้คยรัคบ่ะผมตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นช่องว่างอยู่ปีนี้พี่เจนก็เลยอยากจะชวนพี่ๆที่โรงพยาบาลเนี่ยมาจัดอบรมให้แบบคนที่ต้องดูแลพ่อแม่เพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจพ่อแม่แล้วก็ชวนพ่อแม่ทําอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีช่องว่างตรงนี้อยู่เนาะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเรื่องระบบอะไรของโรงพยาบาลแม่สวยเนี่ยพี่คิดว่าเขาค่อนข้างจะรองรับครับผมสมุดเบาใจอยู่เนาะแต่เป็นเรื่องที่แบบชาวยังใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่มั่นใจเรื่องการเขียนมากกว่ามองแล้วก็เป็นการเขียนแล้วก็การสื่อสารในครอบครัวที่จะทำยังไงใชถึ่งจะได้สื่อสารได้สิ่งที่ต้องการจริงๆดั่งใจผู้ป่วยว่าอย่างนั้นนะครับใช่ใช่อืมค่ะพี่เจนครับแล้วกส็มมุติว่าค่ะครับผมพี่เจนพูดก่อนครับแล้วก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนาะครับ
มันยากที่จะปล่อยให้พ่อแม่ตายต่อหน้าอะไรเงี้ยครับแบบการไม่ปั๊มแม่การไม่ปั๊มแล้วมันดีหรอเขาอาจจะมีโอกาสรอดอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความขัดแย้งในใจอย่างเงี้ยสูงตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องยากถ้าพ่อแม่ไม่เขียนไว้เนี่ยจะทำให้ลูกแบบตัดสินใจลำบากมากครับเหมือนตัดสินใจแล้วก็จะเหมือนตัดสินใจแล้วก็จะมาคิดเอะใจในตัวเองอีกทีว่าเอ๊ะเราทำถูกต้องจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าได้ความต้องการของพ่อแม่มายันก็จะโล่งใจขึ้นใช่เมื่อกี้จะถามครับว่าสมมติว่ามีคนอย่างมีบุคคลที่มีความสนใจนะสมมติเป้าใจแล้วก็มีความฝันแบบเดียวกันกับพี่เจว่าอยากเอากลับไปทำที่บ้านอยากไปทำที่ชุมชนของเราเนี่ยสมมติว่าเขาอยากจะเริ่มอยากจะทำพี่เจนพอจะบอกได้ไหมว่าเขาจะทำอะไรยังไงที่ไหนเหมือนกับจะทำจะเริ่มยังไงดีครับก็อันดับแรกพี่เจนคิดว่าเขาคนนั้นก็ต้องทำสมุดเบาใจก่อนนะครับครับครับคือถ้าเราสนใจจะทำจริงๆเนี้ยค่ะก็อยากให้เราสนใจศึกษาเรื่องสมุดเบาใจเนาะรายละเอียดของสมุดเบาใจเนี่ยพี่เจนคิดว่าสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ Peaceful Date เนาะแล้วก็จริงๆ Peaceful Date จัดคอร์สเรื่องสมุดเบาใจอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะคะถ้าเราอยากมีความรู้เนี่ยก็มาเทคคอร์สเนาะแล้วก็ให้เรามีความรู้เรื่องสมุดเบาใจนะคะแล้วก็พอเรามั่นใจในการทำเนี่ยก็เอาไปสามารถไปสื่อสารกับคนอื่นได้ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องสามารถสื่อสารเต็มรูปแบบก็ได้นะคะแค่แบบเนี่ยถ้าจะคุยกับคนที่บ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าข้างบ้านเป็นมะเร็งนะแล้วแบบลูกไม่บอกอะไรเงี้ยถ้าเป็นแม่อยากรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันคุยได้แล้วเราก็ค่อยๆหยอดถามไปเรื่อยๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ชุดคำถามที่อยู่ในสมุดเบาใจเนี่ยค่ะเราสามารถเอาไปหยอดถามผู้สูงอายุในชุมชนหยอดถามพ่อแม่เราปู่ย่าเราเพื่อให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็หลักๆก็ต้องไปคุยเนาะว่าเขามีความคิดความเชื่อเรื่องแบบเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายยังไงบ้างนะคะถ้าเขาแบบรู้สึกว่ามันยากมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่อยากพูดถึงเป็นอัปมงคลอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องหาจังหวะอะไรเงี้ยค่ะเช่นแบบมีญาติผู้ใหญ่เสียแล้วก็ค่อยชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเพราะว่าเขาถ้าเขามีความคิดความเชื่อที่ไม่เอาเลยเนี่ยแล้วเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีแรงสะท้อนแล้วมันจะหาช่องคุยได้ยากเนี่ยอาจก็จะต้องดูจังหวะด้วยเนาะค่ะประมาณนั้นแล้วก็ Peaceful Date มีแบบทั้งอะไรนะวิธีทำทั้งแนะนำเยอะแยะเลยพี่เจนคิดว่าหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ได้ไม่ยากค่ะครับครับก็คือถ้าคนคนนั้นอยากจะทำก็คือทำกับตัวเองก่อนลองทำสมุดเบาใจให้กับตัวเองลองเอาคำถามนี้ไปถามคนใกล้ตัวดูสิว่าเป็นแบบไหนมีให้ตัวเองมีประสบการณ์ตรงก่อนครับผมค่ะงั้นก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับว่าเอ๊ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรพี่เจนเห็นความสำคัญของสมุดเบาใจเห็นความสำคัญของการดูแลระยะท้ายของชีวิตพี่เจนความสำคัญยังไงครับมันเริ่มจากพี่เจนอะไปช่วยงานพระไพศาลวิสาโลในคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบเนาะบ่อยครั้งเข้าค่ะเป็น10เป็น20ครั้งอะไรอย่างเงี้ยในตลอด12ปีที่พี่เจนทำงานที่กรุงเทพเนี่ยค่ะพี่เจนก็เริ่มคิดว่ามันเห็นภาพว่าช่วงเวลาที่คนจะตายเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มันกลับมาแก้ตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอช็อตเนี้ยมันสำคัญเนาะพี่เจนก็อยากจะให้ช่วงเวลาใกล้จะตายของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาปรารถนาแล้วคนพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยปรารถนาความสงบครับดังนั้นเนี่ยพี่เจนก็เห็นว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยได้สภาวะที่ตัวเองต้องการช่วงใกล้ตายเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่มีอะไรติดค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับการดูแลทางกายทางใจในแบบที่เขาปรารถนาเนี่ยพี่เจนเห็นว่ามันเป็น
มันเป็นของขวัญที่เราสามารถทำให้กันได้ในครั้งสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอืมเนาะดังนั้นพี่เจนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีช่วงเวลานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวพี่เองพี่เจนเองก็คิดไว้ว่าตัวเองอยากจะตายที่บ้านนะคะก็เลยลาออกจากงานแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อให้แต่พี่เจนจะตายดีคนเดียวก็ไม่ได้อ่ะพี่เจนก็จะต้องมีระบบโรงพยาบาลที่ดีรองรับมีมิตรมีมิตรที่เข้าใจว่าพี่เจนเลือกการตายแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพี่เจนก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้รู้แบบนี้ว่าเรามีทางเลือกได้คือจริงๆก็เพื่อที่ตัวเองจะตายดีนะบ้านปลายชีวิตแต่ก็เผื่อให้คนอื่นด้วยว่าเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าเราจะตายแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นคนด้วยหรือเปล่าไงมันก็เราก็อยากจะทำให้ชาตินี้ให้มันแบบจบแบบสวยอะประมาณนี้ค่ะรับรู้ความรู้สึกได้จริงๆนะครับว่าโมเมนต์ช่วงระยะที่คนถึงกำลังจะเดินทางสู่ความตายเป็นโมเมนต์สำคัญจริงๆถ้าเราจะเอื้อเหมือนเป็นของขวัญให้กับเขาว่าเขาต้องการอยู่แบบไหนเขาต้องการรักษายังไงเขาต้องการทำอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกเหมือนฟูลฟิลในช่วงสุดท้ายครับค่ะแล้วก็สำคัญตรงที่เห็นพี่เจนบอกว่าคนข้างๆเราก็ต้องรู้เหมือนกันไม่ใช่เรารู้คนเดียวไม่มีคนข้างหลังทำให้ก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับนั่นแหละสิ่งนี้มันก็เลยจะเป็นชุมชนนะแบบที่เราคุยกันเรื่องชุมชนกรุณาดังนั้นมันจะเป็นแค่เราไม่ได้มันก็จะต้องเป็นชุมชนที่มันเอื้อกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตามต่างจังหวัดเขาก็จะมีความแน่นแฟนมากคืออย่างเหมือนที่พี่เจนบอกว่าเรากลับไปอยู่เขารู้เลยว่าเราลูกบ้านไหนลูกใครตายายชื่ออะไรมันก็มีความเป็นชุมชนที่เชื่อเขาสอดส่องดูแลกันอยู่แล้วพอเราเอาองค์ความรู้นี้เข้าไปเขาจะได้สอดส่องในสิ่งที่ในสิ่งสำคัญตรงนี้ให้กับกันและกันด้วยแต่มันก็แบบหลายอย่างความคิดพี่เจนก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเช่นพี่เจนตั้งใจไว้ว่าเขียนในสมุดบาลไซไว้ว่าพี่เจนตายวันนี้นะขอพรุ่งนี้เผาเลยเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดการจัดการใดๆก็พอปรากฏไปอยู่ในชุมชนนะมันทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่เจนตายวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อ่ะที่พี่เจนอยากจะให้เผาพี่เจนเนี่ยเป็นวันที่ทางเหนือเรียกว่าวันเสียวันไม่ดีวันเน่าวันอะไรเงี้ยถ้าเผาศพวันนั้นเนี่ยจะเกิดแบบอาเพศอย่างเงี้ยมีความเชื่อตรงนี้พี่เจนก็พี่เจนก็เลยแบบอ๋อโอเคเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยน้องชายพี่เจนที่จะดูแลพี่เจนตอนพี่เจนตายเนี่ยเขาก็จะต้องโดนชาวบ้านแบบเหมือนกับมันเป็นเรื่องไม่ดีที่ชุมชนจะได้รับผลกระทบร่วมกันหมดใช่ใช่พี่เจนก็แบบเปลี่ยนสมุดเบาใจใหม่ก็คือแบบพี่เจนปรารถนาแบบนี้นะแต่ถ้ามันติดอะไรเนี่ยขยับเอาที่แบบชุมชนแล้วก็น้องชายพี่เจนสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ทำให้เราแบบเกิดความประนีประนอมแล้วก็เข้าใจบริบทชุมชนที่เราอยู่จริงๆเหมือนแล้วก็เข้าไปปรับตัวเองให้เข้ากับพื้นที่แต่ละพื้นที่ใช่ค่ะสมุดเบาใจของเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกๆคนได้ในแต่ละความเชื่อแบบไหนก็ตามเพียงแค่ยอมรับตลอดเวลาครับผมอาจจะแบบวันนี้ลองทำก่อนอายุตอนนี้ลองทำมันก็เป็นความคิดของตอนนี้เดินทางไปข้างหน้าเราอาจจะเราคิดใหม่แล้วเราใช้ชีวิตมาประสบการณ์ชีวิตให้หลอมให้เราคิดอีกแบบนึงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาค่ะครับก็คุยกับพี่เจนมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอยากให้พี่เจนฝากอะไรให้กับท่านผู้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นมาสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตเราที่สำคัญจะให้เขาทำสมุดเบาใจด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงดีครับเวลาที่เรานึกถึงความตายอะค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยอย่างดีที่สุดเนาะพี่เจนก็จะหมั่นนึกถึงเรื่องความตายแบบเนี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหมั่นนึกเนาะว่า
ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะพอคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรายิ้มกับคนรอบข้างคุยกับคนรอบข้างอย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้ว่าชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยเราจะเป็นไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสะสางสิ่งที่เราติดค้างเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยอย่างดีนะคะอันเนี้ยสำคัญถ้าทุกคนตระหนักแบบนี้ได้นะคะมันก็จะทำให้เราแบบไม่ต้องมีอะไรที่น่าเสียดายนะคะแล้วก็จริงๆการเขียนสมุดบอนไซเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่เราได้ทบทวนตัวเองเนาะว่าเราได้ติดค้างอะไรมีอะไรที่เรายังห่วงอยู่บ้างเราให้ความสำคัญกับอะไรแล้วเราทำมันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพรของแต่ละคนนะว่าแต่ละคนอยากจะทำอะไรยังไงถ้าเรามีจุดมุ่งหมายตรงนี้มันจะทำให้เราชีวิตเรามันก็ง่ายขึ้นคุยกับพี่เจนแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสมุดเบาใจไม่ได้เขียนแค่เรื่องความตายเท่านั้นแต่เขียนเพื่อให้เราตระหนักรู้ว่าแล้วเราจะอยู่แบบนี้แล้วเราจะอยู่แบบไหนที่เราต้องการจริงๆเพื่อวันสุดท้ายของชีวิตของเราใช่เพราะว่าเวลาพี่เจนไปชวนผู้สูงอายุในชุมชนคุยอะค่ะพี่เจนจะถามว่าอยากตายแบบไหนใช่ไหมคะเขาบอกอยากจะนอนตายอ่ะพี่เจนถามว่าโอ้อยากจะหลับตายนอนตายเนี่ยแล้วทุกวันเนี้ยทรัพย์สมบัติซ่อนอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกลูกบอกหลานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรธใครอยู่ไหมถ้าโกรธใครอยู่แล้วคืนนี้หลับตายเนี่ยคนนั้นค้างเลยนะไม่ยังไม่ได้ขอโทษอโหสิกรรมกันเนี่ยบางคนอยากจะตายท่ามกลางลูกหลานที่รักเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เป็นแบบเป็นคนปากร้ายไหมแบบลูกหลานแบบมาหาไหมอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราอยากจะตายแบบไหนทุกวันนี้เราเป็นคนแบบไหนมันก็จะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันล้อไปด้วยกันเนาะก็กลับเป็นเครื่องมือให้เขากลับมาตระหนักรู้ปัจจุบันขณะของชีวิตตอนนี้ด้วยว่าแล้วเราทำอะไรเพื่อถึงการนั้นใช่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจนจิราโลชามากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในชุมชนกรุณาที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายให้พวกเราได้รับรู้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟนได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ในช่องพอดแคสต์ของ Peaceful Day สำหรับวันนี้สวัสดีครับ